สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับวันนี้พบกับคุณชูวัฒน์อาจารย์ศิโรจน์และผมวีระนันท์กันหานะครับวันนี้รับหน้าที่แทนคุณกายพงษ์เกษมครับวันศุกร์แล้วก็สัปดาห์หน้าจันทร์กับพุธเพราะว่ากายไปต่างประเทศเนาะช่วงนี้เดินทางต่างประเทศเป็นว่าเล่นหมายถึงพิธีกรนักวิเคราะห์ของพวกเราเนี่ยนะเติมไปเติมเป็นจังหวะที่ไปเติมเขาเรียกอะไรเติมไฟเติมความรู้เติมโลกทัศน์เติมในไทยไม่ได้เหรอพี่ชูวัฒน์อย่างนี้ว่าคนไม่ไปโง่เลยว่ะเฮ้ยไม่ควรไปอย่างนั้นซะหน่อยชัดเจนว่าเราโง่อาจารย์ก็ไปบ้างเขาโดนเขาหลอกด่าจบแล้วไม่มีแต่ละคนก็มีวิธีเติมแตกต่างกันไปแต่ควรจะเติมให้มันหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมเราส่วนใหญ่ไปเติมแถวไหนคุณชูวัฒน์ต่างจังหวัดฮะอ๋อต่างจังหวัดฮะผมไม่มีทุนทรัพย์แบบอยากไปเหมือนกันฮะไม่อยากไปอยากไปฮะแต่ว่าก็นั่นแหละฮะผมชอบสัมผัสชนบทไปเติมบ้างไหมเสียงไม่ล่ะ อยากจะจัดอะไรผมไม่ล่ะ ตอนนี้ทุกคนแต่งตัวเท่หมดเลยนะครับใส่เสื้อยืดดูดีหมดเลยนะอ๋อเสื้อยืดเหรออาจารย์ไม่ใส่เสื้อยืดบ้างผมแบบโบราณใส่ไว้ข้างในโอ้ยไม่เดี๋ยวเขาจัดแต่งกายไงเขาจะถอดทีละชิ้นทีละชิ้นแต่นี่เสื้อจิ๊บก็เท่นะครับครับขอบคุณครับคอสตูมจัดให้ครับวันนี้ขึ้นไปคอนเสิร์ตใครต่อครับวันนี้อะไรนะไปคอนเสิร์ตลูกแพรไม้ไทยหรือไปที่ไหนต่อโอ้โหฮะจะต้องเต้นออกมาไหมฮะ เปิดรายการรูปแบบใหม่ นะอ่ะโอเคคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจหลายข่าวเลยนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในสภานอกสภานะครับเรื่องขายชาติยังคงมีอยู่นะฮะเรื่องของการทำงานของนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องในสภานี่น่าสนใจนะครับนอกเหนือจากสุราก้าวหน้าที่คุยไปเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยเมื่อวานมีการลงมติเรื่องของประชามติด้วยนะครับก็เดินหน้าเลยทีเดียวนะฮะแต่ก็ยังต้องส่งให้สว.อีกนะฮะเดี๋ยวมาว่ากันเพราะว่าจริงๆอำนาจไม่ได้อยู่ที่สภาครับอำนาจการจัดประชามติอยู่ที่ครม.ครับใช่ครับอ่ะวันนี้เริ่มกันที่เรื่องของศึกกัญชาเดือดเดือดเดือดมากไหมอาจารย์ไม่รู้เดือดหรือเปล่าแต่ว่าคุณอนุทินโพสต์รูปไอติมกัญชาจนมีคนถามว่าเฮ้ยนี่มันคือกัญชาทางการแพทย์อย่างนี้เขาต้องการจริงหรือเปล่าใช่ไหมนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นวิวาทะกันระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ในตอนนี้เลยนะครับเริ่มที่คุณสุภชัยเนี่ยออกมาพูดถึงกรณีที่คุณสาธิตปิตุเตชะเอ้ยสาธิตวงหนองเตยนะฮะออกมาอย่าสาธิตปิตุเตชะเดี๋ยวคือเขาไปย้ายภูมิเข้าภูมิใจไทยแล้วเขาลำบาก เดี๋ยวอนุทินดูเอาไม่ตีคุณอะไรเนี่ยคุณยังจะมากับผมแล้วคุณมาด่าผมเหรอคนละสาธิตคนละสาธิตมันติดปากไงด้วยความเป็นรัฐมนตรีช่วยนะนะคุณสาธิตวงหนองเตยเนี่ยเขาออกมาพูดถึงพรรคภูมิใจไทยนะฮะก่อนหน้านี้เรื่องของกัญชานะครับจนทำให้คุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยเนี่ยต้องออกมาพูดด้วยว่าคุณสาธิตเนี่ย พูดไม่เข้าใจเรื่องของกฎหมายนะฮะแล้วก็พยายามที่จะกล่าวหาเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดความบกพร่องของคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับก็พูดถึงเรื่องของการปลดล็อกยาเสพติดของของสาธารณสุขของสาธารณสุขเนาะทุกคนเองก็บอกว่าต้องการที่จะเอากฎหมายเนี่ยออกมาเพื่อที่จะควบคุมแต่กลับกลายเป็นว่าก็มีความพยายามที่จะให้ร่างกฎหมายนี้ตกไปถอนออกไปก่อนนะครับงานนี้เป็นงานซัดกันระหว่างสุภชัยในฐานะโฆษกกรรมธิการครับโฆษกภูมิใจไทยด้วยไม่ใช่ไม่ใช่โฆษกภูมิใจพาดอนใช่ในทะเบียนพักโฆษกกัญชาของภูมิใจไทยแล้วกันอันนี้สุภชัยในทะเบียนพักแต่ทำงานเหมือนยังเป็นโฆษกอยู่ตอบทุกคำถามแต่ว่าเรื่องกัญชานี่คุณสุภชัยนี่แบบทุ่มเทมากใช่นะฮะแล้วก็คุณสาธิตเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีที่ทำให้วาระ2มันถูกเลื่อนในสภาครับจริงๆมันควรจะเข้าไปตั้งแต่วาระสมัยประชุมคราวที่แล้วมันถูกเลื่อนออกมาตอนนี้เพราะนั้นงานนี้ก็เลยกลับซัดกันอีกครั้งคุณสุภชัยบอกว่าคุณสาธิตเนี่ยไม่ได้อ่านกฎหมายจริงๆไม่ได้อัจฉริยะจริงๆและไม่ได้เฉลียวฉลาดจริงๆแต่อวดรู้นี่ก็ซัดกันแรงใช่ครับยังบอกด้วยว่าคุณสาธิตเนี่ยยังเป็นคนที่ดูแคลนแล้วก็ไม่ให้เกียรติตัวกรรมธิการด้วยนะเพราะว่าพิจารณากฎหมายทั้งฉบับแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดของรัฐมนตรีสาธารณสุขนั่นก็ยังยืนยันนะฮะว่าการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตามประมวลกฎหมายยาเสพติดก็เป็นอำนาจโดยชอบอยู่แล้วคือเขาพยายามที่จะบอกว่าตัวกฎหมายที่พยายามพิจารณาของกรรมธิการเนี่ย พยายามที่จะปิดช่องโหว่อะไรต่างๆไว้ได้หมดนะฮะเนี่ยนะฮะ
แต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยทำให้มีการพูดถึงตรงเนื้อหาในรายละเอียดอะไรหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันนะครับก็คุณสาธิตก็เป็นคนที่จะบอกว่าเนื้อหาในร่างกฎหมายมันมีปัญหาคือตอนนี้มันเหมือนกับผมไม่รู้มันเถียงกันคนละเรื่องหรือเปล่าแล้วไงคือคนก็กังวลเรื่องผลกระทบของกัญชานอกเหนือจากเรื่องการแพทย์ใช่ไหมครับแล้วผมคิดว่าคนจำนวนนึงมีวาระในใจคือก็อยากให้กัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดอีกแล้วก็เลยอาจจะคิดต่อไปว่าถ้าล้มกฎหมายกัญชาได้เนี่ยกัญชาจะกลับไปเป็นบัญชียาเสพติดซึ่งอันนี้คือคนละเรื่องคนละกรณีกันนะคือคุณอยากจะให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่กรณีกฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาหลังจากที่กัญชาออกมาจากบัญชียาเสพติดแล้วมีผลกระทบอย่างกว้างขวางกฎหมายเนี่ยหลักการคือเข้าไปควบคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าคุณจะเอายังไงคือตอนนี้ถ้าไม่มีกฎหมายเนี่ยรัฐก็ไม่มีเครื่องมือในการควบคุมเพราะฉะนั้นบรรยากาศแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่คนใช้คำว่ามันเป็นสุญญากาศของการควบคุมมันก็จะกลายเป็นสภาวะถาวรเป็นกัญชาเสรีจริงๆอันนี้แหละคือปัญหาคือผมไม่ได้เป็นคนเชียร์การใช้กัญชานะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ชอบที่มันคนกังวลมันระบาดเยอะแต่ผมก็รู้สึกว่าประชาธิปัตย์เล่นเรื่องนี้ผมว่าไม่ค่อยตรงไปตรงมาคือเนียนนะครับคือประชาธิปัตย์เนี่ยจับกระแสได้ว่าคนอยากให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกนะครับแล้วประชาธิปัตย์ก็ชูประเด็นนี้เป็นพรรคเดียวแล้วด้วยว่าจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแต่ในกระบวนการเรื่องนี้ประชาธิปัตย์ดีกว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้พูดทั้งพรรคอันนี้ดีเฟนประชาธิปัตย์แล้วชาธิตเฉพาะบุคคลเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นมันก็มีการปั่นประเด็นว่าเนี่ยเราอยากให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกทีนี้ในสังคมก็เข้าใจว่าการคว่ำกฎหมายเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งการทำให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกซึ่งผมว่าอันนี้เป็นความไม่ตรงไปตรงมาของประชาธิปัตย์แล้วมันก็ทำให้ประเด็นเรื่องนี้สับสนมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยนี่กำลังล้มกัญชากลับไปเริ่มต้นใหม่เลยอะไรเงี้ยแล้วกลับไปเป็นยาเสพติดซึ่งอันนั้นผลกระทบก็จะมหาศาลผมว่าชาวบ้านจำนวนหนึ่งเข้าใจแบบนี้ด้วยนะคือเราถ้าเราอยากให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเราต้องล้มกฎหมายกัญชาซึ่งจริงๆมันคนละเรื่องคนละกรณีกันครับคุณสุภาชัยก็เลยมองว่านี่เป็นประเด็นทางการเมืองที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามที่จะโจมตีพรรคภูมิใจไทยคืออันนี้ต้องเข้าใจหน่อยว่าคุณสาธิตเนี่ยพูดสองเรื่องนี้ปนกันแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยตัวพรบตัวนี้เนี่ยฮะที่กำลังจะเข้าสู่ตัวร่างพรบตัวนี้เนี่ยคุณสาธิตติดใจตรงที่ว่าเมื่อไปอ่านรายละเอียดแล้วมันไม่เห็นจะควบคุมเรื่องการใช้ในเชิงสันทนาการได้จริงเลยเพราะฉะนั้นคุณสาธิตก็เลยพยายามจะบอกว่าคุณกลับไปแก้ได้ไหมให้กรรมธิการกลับไปพิจารณาจริงๆได้ไหมแล้วปรากฏว่ากรรมธิการพิจารณาเร็วเหลือเกินปุ๊บแถลงเลยบอกว่าพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วไม่มีอะไรไม่เห็นมีปัญหาเลยเลยสิ่งที่สาธิตท้วงติงมาเราคุยกันไปหมดแล้วมันก็เลยเหมือนไม่ตอบรับไงเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ช่วงหลังคุณสาธิตออกมาบอกว่ามาเปิดประเด็นเรื่องให้มันกลับไปเป็นกฎหมายยาเสพติดซึ่งอันนี้ไปไกลกันครับไปใหญ่ไกลมากเลยนะที่บอกว่าเป็นประเด็นการเมืองเนี่ยคุณสุภชัยก็ไปพูดถึงว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยเราพร้อมแล้วนะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าพังงาเราก็จะยกจังหวัดอยู่แล้วกระบี่เราก็จะยกจังหวัดอยู่แล้วเหมือนกันนะครับอาจจะได้เขตคุณสาธิตเพิ่มอีกหนึ่งคนพังงานี่มันของคุณจุรินทร์ไม่ใช่เหรอใช่กระบี่แล้วฮะกระบี่จังหวัดหนึ่งนะฮะเริ่มกลายเป็นศึกระหว่างพักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าสาธิตอีกเขตหนึ่งเนี่ยนะก็คือตรังซึ่งจริงๆตังก็อยู่พลังประชารัฐได้เขตนึงอยู่แล้วนะก็ให้คุณสาธิตตอบโต้ว่าเดี๋ยวเราจะไปบุกหนึ่งที่ในบุรีรัมย์คืนนี่ยากนะสาธิตไปบุกบุรีรัมย์เนี่ยยากนะแต่ว่าภูมิใจไทยบุกตรังเนี่ยเป็นไปได้สูงนะฮะครับแต่เรื่องของร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับถ้ามันไม่ผ่านไปเนี่ยคุณสุภชัยเองก็บอกว่ามันจะมีความลำบากเกิดขึ้นมากมายแล้วคนที่คว่ำร่างไปอาจจะต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับบอกว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านสาธิตต้องรับผิดชอบก็อยากจะขอให้คุณสาธิตเนี่ยเปิดหัวใจทำคุณให้กับประเทศชาติไม่ปล่อยให้กัญชากลายเป็นกัญชาเสรีเพราะว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ทำให้กฎหมายนี้ล้มประเทศนี้ก็ไม่มีกฎหมายคุ้มครองกัญชาและจะเกิดการขายกัญชากันทุกหย่อมย่านะฮะจริงเรื่องนี้มันจะง่ายขึ้นถ้าพรรคร่วมรัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์ออกมาแสดงแอคชั่นบ้างนะคือจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่หัวหน้ารัฐบาลต้องมีท่าทีอะไรได้แล้วนะในกฎหมายอย่างนี้เป็นกฎหมายที่เป็นนโยบายรัฐบาลด้วยและเป็นความขัดแย้งของพรรคใหญ่ของรัฐบาลด้วยส่วนหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยคงลอยตัวอมสากอยู่ที่ใดที่หนึ่งนายกออกมาพูดจะถือว่าเป็นการก้าวไก่งานในสภาหรือเปล่าไม่นี่มันเป็นนโยบายรัฐบาลนี่ครับมันเป็นนโยบายรัฐบาลนะครับเดี๋ยวนี้เวลาถามนายกบอกเป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องของสภา
ม่ใช่เหรอฮะเรื่องนี้ไม่ใช่ละพาเหรอฮะอันนี้คือนโยบายรัฐบาลคนจะเสพติดไม่เสพติดคนจะออกจากคุกหรือเปล่าเพราะกัญชาคนจะกลับไปติดคุกหรือเปล่าเป็นเรื่องรัฐบาลทั้งสิ้นนะฮะจะมาอ้างเรื่องว่าเป็นของสภาไม่ได้แต่ถ้าผมเดาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็รอให้ประชาธิปัตย์เสียภูมิใจไทยเพราะตอนนี้การเสียภูมิใจไทยเนี่ยทุกคนกำไรเพื่อไทยก็กำไรพลังประชารัฐก็กำไรประชาธิปัตย์ก็กำไรประยุทธ์ก็กำไรคือภูมิใจไทยตอนนี้ศัตรูเยอะนะครับคือการที่กระแสคุณแรงเนี่ยโจทย์คุณก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ออกมาทำอะไรเนี่ยผมว่าแกเหมือนกับปล่อยให้ประชาธิปัตย์เสียบครับครับเพราะจริงๆเนี่ยนายกควรจะต้องออกมาแสดงเรื่องพรรคร่วมรัฐบาลไม่ควรจะขัดแย้งกันในลักษณะนี้อันนี้มันมากขึ้นเรื่อยๆครับและจริงๆมันควรจะเป็นเหตุให้เกิดการยุบสภาได้นะใช่มีเสียงคุณสุภชัยให้ฟังอยู่กับประเด็นนี้นะครับลองไปฟังคำชี้แจงคุณสุภชัยดูฮะว่าทำไมร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องผ่านสภาให้ได้อะนี่คือกระบวนการที่มันผิดปกติสภาแห่งนี้ไม่เคยมีปรากฏเรื่องนี้มาก่อนและผมยืนยันณวันนั้นว่าสิ่งที่ท่านสาธิตวงหนองเตยได้ลุกขึ้นวันนั้นท่านก็ไม่ได้อ่านร่าง49มาตรานี้หรือถ้าอ่านก็อ่านแบบหยาบๆเปิดปุ๊บๆๆท่านอาจจะจีเนียสแต่ผมไม่เชื่อว่าท่านจีเนียสผมคิดว่าพอผมร่างกันมา20ครั้งเช้าบ่ายเช้าบ่ายถ้าคำนวณคูณ2ก็คือร่างกันมาอยู่40ครั้งด้วยบุคลากรที่มาศึกษาแต่ละมาตราแต่ละวรรคแต่ละตอนแต่ละพยางค์เพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าสาธิตวงศ์หนองเตยจะมีความมหัศจรรย์อ่านหนังสือแบบซูเปอร์แมนได้แล้วก็ฉลาดเฉลียวเพราะฉะนั้นผมวันนั้นผมไม่เชื่อว่าสิ่งที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยออกมาทักท้วงด้วยความเข้าใจในกฎหมายฉบับนั้นซึ่งตรงนี้ผมเป็นข้อยืนยันอีกครั้งว่าในที่สุดแล้วเนี่ยท่านสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยท่านไม่ได้อ่านร่างนี้จริงๆท่านไม่ใช่อัจฉริยะจริงๆท่านไม่ได้เฉลียวฉลาดจริงๆแต่ท่านอวดรู้ผมไม่อยากจะถือสาแต่ผมนึกว่าเมื่อวานจบเมื่อวานผมอธิบายเรื่อง13เรื่องที่คุณสงสัยแล้วผมชี้แจงได้หมดทุกเรื่องแล้วแต่วันนี้ทำไมไม่มาบอกว่าอ๋อผมเข้าใจแล้ววันนี้คุณก็ไม่ยอมพยายามทำความเข้าใจอยู่ดีคุณพยายามบอกว่าภูมิใจไทยเอาเรื่องการเมืองเข้ามาจริงๆไม่หรอกครับเพราะงานเรื่องการเลือกตั้งก็สู้กันเต็มที่อยู่แล้วในเขตเลือกตั้งพังงาเราก็จะยกจังหวัดอยู่แล้วกระบี่เราก็จะยกจังหวัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะเลือดอาจจะได้เขตคุณสาธิตเพิ่มมาอีกคนนึงแต่ตรงนี้ก็ค่อยว่ากันแต่สิ่งที่มีก็คือว่าวันนี้คุณนั่นแหละลากเอาเรื่องการเมืองเข้ามาฮะชัดเจนนะก็ชัดเจนนะครับก็ตอนนี้คุณสุภชัยบอกด้วยนะฮะว่าวิปรัฐบาลเนี่ยมีมติแล้วด้วยนะฮะให้เห็นชอบทั้งวาระ2และวาระ3เพราะนั้นสิ่งที่คุณสาธิตพูดเนี่ยก็อาจจะทำให้เดี๋ยวดูว่าคุณสาธิตจะแหกหรือเปล่าแหกมติวิปหรือเปล่าแต่ถ้าแหกก็ไม่แปลกนี่ใช่ไหมเพราะจริงการเมืองรอบนี้ยุคพลเอกประยุทธ์ในการเกิดเหตุการณ์ที่ส.ส.แหกมติวิปนี่เกิดขึ้นบ่อยเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับกฎหมายหลักๆส่วนใหญ่ก็เป็นการแสดงแอคชั่นคือประชาธิปัตย์เองก็มีสไตล์รอบนี้ที่แห่งมติวิปบ่อยๆอยู่แล้วหลายต่อหลายเรื่องจนครั้งแรกๆที่แห่งเนี่ยเป็นข่าวแต่ตอนนี้ประชาธิปัตย์แห่งมติวิปเนี่ยไม่ค่อยเป็นข่าวแล้วฮะเรื่องจริงคุณสาธิตเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าภูมิใจไทยก็เคยแห่งมติใช่ใช่กรณีกยศใช่ใช่ใช่คุณผู้ชมก็แสดงความเห็นแบบนี้ว่าแบบนี้แล้วในการเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยจะรวมกันได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นอยู่ฝั่งฝ่ายค้านหรือฝั่งรัฐบาลหรือสุดท้ายต้องแยกฝั่งกันก็ภูมิใจไทยไปร่วมกับเพื่อไทยมั้งประชาธิปัตย์ร่วมกับเพื่อไทยไม่ได้อยู่แล้วแล้วพลังประชารัฐนะพลังประชารัฐจะอยู่กับประชาธิปัตย์หรืออยู่กับเพื่อไทยอยู่กับประยุทธ์ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันไปกินไอติมกันดีกว่าอากาศแบบประมาณนี้เนาะกินไอติมกันเป็นไอติมผสมกัญชาฮะไอติมผสมกัญชาคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับโพสต์ภาพเป็นภาพไอติมซอฟเสิร์ฟเนี่ยนะฮะผสมกัญชาฮะแล้วก็มีการไร้กรอนเหน็บใครก็ไม่รู้เหมือนกันกรอนนี่เขาว่ายังไงนะเดี๋ยวไปลองอ่านกันสองคนยนต์ต่างช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พราวแพรวเห็นภาพนี้หลายๆคนคอมเมนต์แบบนี้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่กัญชาทางการแพทย์แล้วนะอันนี้มันเป็นในเชิงธุรกิจแล้วนะแต่ตกลงถ้าผสมอาหารมันผิดหรือไม่ผิดเนี่ยผมเริ่มงงแล้วไม่ผิดไม่ผิดนี่เพราะฉะนั้นในกฎหมายตัวนี้ก็ไม่ผิดใช่อนุญาตให้ทำได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะเป็นประเด็นแต่เขาก็ไปมองเป้าหมายฮะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วความตั้งใจต้องใช้การแพทย์
หรือเปล่ามันนิยามกันแบบไหนใช่อันนี้ถือว่าเป็นใช้ในเชิงสันทนาการไหมกินในตัวนี้สันทนาการเนาะมันมีปริมาณที่กำหนดสันทนาการได้นะเป็นจุดเป็นอาหารก็ได้คือมันบอกไม่มันก็มีมันกลางๆไงมันต้องถือว่าเป็นประเภทกลางๆครับสถานการณ์ในความหมายของเราเนี่ยคือเอาไว้เสพสูบหรือบ้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่บางคนก็บอกเฮ้ยมันไม่ใช่การแพทย์อ่ะแต่จริงๆเจตนาเขาต้องการจะทำให้กัญชามันกลายเป็นศักยภาพทางธุรกิจใหม่ในเศรษฐกิจชาวบ้านตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าแม้มันจะไม่ใช่การแพทย์แต่ผมคิดว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านอยากทำปัญหาคือว่าที่ผ่านมากัญชาที่ผสมในอาหารเนี่ยมันได้รับส่งผลกระทบสูงในแง่ที่ว่าถ้าคุณไม่แจ้งกับผู้บริโภคแล้วกินมากเกินไปมันเมาแล้วมันอันตรายมันไม่เหมือนการสูบสูบเนี่ยเจตนาคือมันระวังเมาอยู่แล้วเพราะมันต้องการเมาดังนั้นสูบปุ๊บมันจะรู้อาการเมามันจะไม่ไปขับรถไม่ไปอะไรแต่ว่าคนกินกัญชาผ่านอาหารเนี่ยมันไม่รู้ว่าปริมาณโดสแล้วถ้าเกิดไม่รู้ว่าเป็นกัญชาเนี่ยเขาจะไปขับรถระหว่างขับรถเมาขึ้นมาทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ปัญหานี้มันเป็นประเด็นตอนที่ปลดล็อกกัญชาแรกหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ยินข่าวนานแล้วนะเหมือนเป็นข่าวที่มันมีชีวิตอยู่ประมาณ2อาทิตย์แล้วมันก็หายไปแล้วอ่ะผมว่าคนก็เรียนรู้อ่ะก็เรียนรู้แต่ว่าปัญหาคือว่าเวลามันก็จะต้องมีกฎหมายบางอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณจะผสมกัญชาในอาหารทำได้แต่ต้องแจ้งผู้บริโภคมันก็จะทำให้เกิดการเท่าทันในการบริโภคซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรปัญหาคือกฎหมายเนี่ยมันมีแค่ไหนยังไงคุมไหมแต่ว่ามันก็จะกลับไปสู่เรื่องประเด็นกฎหมายกัญชงกัญชาอะไรอีกใช่ไหมว่าเมื่อคุณคว่ำกฎหมายนี้เนี่ยคุณจะเอาเครื่องมืออะไรไปคุมมันกลายเป็นสองปัญหามันซ้อนกันแล้วคนก็เริ่มงงจริงๆนะคือต้องเอาให้เคลียร์นะว่าถ้าเกิดคุณอยากให้เลิกให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกรอบหน้าคุณมีทางเลือกเดียวแล้วในเวลานี้คือคุณไปเลือกประชาธิปัตย์เพราะตอนนี้เขาเป็นพรรคเดียวแล้วที่เขาบอกว่ากัญชาจะต้องกลับไปเป็นยาเสพติดไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะปัญหาก็คือต้องคุมนั่นแหละแต่ปัญหาคือไอ้กฎหมายที่คุมเนี่ยมันคุมจริงไหมมันคุมกัญชาหรือมันคุมกิจการกัญชาหรือมันคุมคนเฉลี่ยเพื่อควบอะไรนะป้องกันคนเสพกัญชาด้วยแล้วมันคือถ้ากฎหมายมันตอบนะแล้วคุณสุภชัยเนี่ยนะไปให้กรรมธิการแก้ไขซะแล้วก็ทำให้มันรัดกุมว่าไอ้การปลูก15ต้นในบ้านเนี่ยคุณจะป้องกันยังไงไม่ให้เขาเสพมีวิธีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาไม่เสพได้เนี่ยมันก็จะตอบมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ไงคนเขากังวลว่าเอ้าที่คุณบอกว่าคุณจะไม่ใช้ในการสันทนาการแต่จริงๆมันควบคุมไม่เห็นได้เลยกฎหมายมีโหว่เต็มไปหมดอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วก็คนก็ห่วงเรื่องนี้แหละเรื่องเดียวออกมาทีหลังด้วยออกมาทีหลังอันนี้น่าสนใจคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองบอกแบบนี้นะฮะแม้ว่าจะอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ติดตามข่าวในประเทศไทยนะพูดว่าสิ่งที่เป็นจุดยืนของประชาธิปัตย์มาโดยตลอดก็คือหนุนกัญชาทางการแพทย์ไม่หนุนกัญชาเสรีเพราะว่าเป็นห่วงอนาคตของประเทศระยะยาวว่าจะได้ไม่คุ้มเสียกัญชาเสรีซึ่งเป็นความคิดที่ชัดเจนของพรรคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนข้อกล่าวหาว่าพรรคไปรับงานใครมานั้นการให้ความเห็นแบบนี้ไม่มีมารยาทถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องย้อนกลับไปถามตัวเองมากกว่าในคำถามที่ถามมานะครับที่สำคัญประชาธิปัตย์ต้องเคารพความเห็นต่างแล้วก็ไม่ระรานคนที่มีความเห็นต่างโดยประชาธิปัตย์มีจุดยืนของพรรคก็คือไม่ได้เป็นลูกจ้างส่วนตัวของใครที่จะใช้อำนาจเรามีจุดยืนของตัวเองในฐานะพรรคการเมืองผมคิดว่าหัวใจของระบอบประชาธิปไตยก็คือไม่ใช้อารมณ์แต่ว่าต้องใช้เหตุผลรวมถึงทำงานร่วมกันในรัฐบาลผสมด้วยความเคารพซึ่งกันและกันผมไม่คิดว่าจะไปกระทบพรรคการเมืองที่ยึดถือวิถีทางประชาธิปไตยนะครับก็คือให้เคารพในฐานะพรรคร่วมด้วยกันอย่าไประรานกันมองต่างกันได้ก็จริงๆก็เรื่องปกตินะครับครับแต่ว่าก็คือพูดง่ายเอามาแบ็กอัพสาธิตใช่ไหมใช่ใช่นะเฮ้ยแต่ประชาธิปัตย์เขาบอกแล้วนะเขารับงานใครเนี่ยฮะถ้าจะถามว่ารับงานใครรับงานประชาชนครับรอเลยอ่ะก็แต่ยังน้อยตอนนี้ก็คือพรรคนี้พรรคเดียวแล้วไงที่บอกว่าเขาต้องสาธิตพูดในนามพรรคหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าน่าจะเป็นคนเดียวแล้วที่พูดว่ากัญชาควรจะกลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดซึ่งต้องดูว่าประชาธิปัตย์จะกล้ารับลูกหรือเปล่าแล้วจะเป็นนโยบายในการหาเสียงหรือเปล่าผมว่าไม่แล้วนะเพราะว่าคุณจุรินทร์พูดชัดว่าคุณจุรินทร์สนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ในข่าวนี่แหละข่าวเดียวกันนี่แหละคุณจุรินทร์พูดชัดว่าถ้าคุณสนับสนุนการใช้กัญชาในทางการแพทย์ก็แปลว่าคุณต้องปลดออกจากยาเสพติดก่อนแต่เราไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีแรงกระเพื่อมหรือเปล่าไงคือคุณสาธิตเพิ่งพูด2วันก่อนไงแล้วก็
ผมว่าในสังคมเองมันก็มีกลุ่มที่คิดแบบนี้จริงๆนะคือกัญชาควรจะกลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีอ่ะคือคนที่แบบเขารู้สึกว่ามันยังไงมันก็ยาเสพติดคือถ้าออกมาแล้วมันคุมได้ไม่รัดกุมมากนะก็ให้กลับไปอยู่ที่เดิมดีกว่าผมว่ามันก็มีคนเรียกร้องแบบนี้คือไม่ใช่ผมเห็นด้วยนะแต่ต้องยอมรับว่ามีคนคิดแบบนี้เยอะใช่ใช่ครับจากเรื่องของกัญชานะครับก็เป็นเหตุที่หลายคนยังคงกังวลกันอยู่เรื่องของการกลาดยิงที่หนองบัวลำพูนะครับก็นำมาสู่การที่เข้าไปสู่การแก้ไขปัญหาในสภานะครับคุณรังสิมันต์โรมส.ส.จากพรรคก้าวไกลเนี่ยนะฮะก็มีการพูดถึงเรื่องของการปฏิรูประบบราชการแล้วก็เป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาเหตุกลาดยิงอย่างเช่นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะเพราะว่าพูดถึงปัจจัยที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามีทั้ง1ปืนยาเสพติดโครงสร้างระบบราชการภายในของตำรวจที่ทำให้คนเป็นบ้านะฮะแล้ว4ก็คือปัญหาสุขภาพจิตภาวะทางจิตของผู้ปฏิบัติงานที่มีความเครียดสะสมมาเป็นเวลานานแล้วก็ย้ำด้วยว่าสิ่งที่ต้องแก้ไขและเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องตั๋วครับพูดถึงรังสิมันต์ในเรื่องตั๋วนี่ยังคงเป็นเรื่องที่พูดกันอยู่นะฮะก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมนะครับประกาศกับสังคมเมื่อปี62ว่าปัญหาตั๋วจะหมดไปแต่ว่าทุกวันนี้ยังคงมีอยู่แล้วยกตัวอย่างด้วยว่าตำรวจมีการปล้นปืนโรงพัก100กระบอกแล้วก็มีเรื่องการบริจาคเงินให้กับพรรครัฐบาลพรรค1 3ล้านบาทอันนี้ถือว่าเป็นประจักษ์ขนาดนี้ท่านได้ขยายผลไปแล้วหรือไม่ก็ต้องเป็นคำถามว่านี่คือการจ่ายเงินเพื่อที่จะมีอำนาจบางอย่างหรือเปล่านะครับเมื่อไหร่ที่มีตั๋วมันก็จะต้องซื้อและซื้อก็ในราคาที่แพงเพราะฉะนั้นก็จะมีการเอาทุนคืนจากธุรกิจเทาๆต่างๆจากการใช้อำนาจของระบบราชการแบบนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำลายตั๋วเป็นกระดุมเม็ดแรกในการแก้ไขปัญหาเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภูนั่นเองครับนะครับก็ผมว่าเรื่องนี้ชัดเจนและข้อสรุปนี้ก็น่าจะเป็นข้อสรุปที่น่าจะเป็นใจกลางของปัญหาไม่ว่าจะพิจารณายังไงมีโอกาสความเครียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำภูเนี่ยเกิดขึ้นจากระบบบริหารภายในตำรวจเมื่อบวกเข้ากับสิ่งที่ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เปิดเรื่องมาเฟียจีนแน่นอนฮะโยงใหญ่กับตำรวจแน่นอนนั้นเป็นงานที่ประยุทธ์ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง คุณแทบจะไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจซึ่งเป็นหัวใจหลักเลยของข้อเรียกร้องกปปส.ด้วยซ้ำเป็นหัวใจหลักเลยของ8ปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำแต่ประยุทธ์ไม่ทำอะไรเลยกับการปฏิรูปตำรวจพยายามทำแล้วก็ทำไม่ได้ผมรู้สึกว่ารอบนี้การอภิปรายเรื่องกราดยิงเนี่ยมันแปลกหรอทำไมอ่ะก็คือหนึ่งก็คือหนึ่งคือตำรวจที่ยิงก็เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการจะรู้ว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรมันไม่สามารถรู้แล้วไงอันที่สองก็คือสมมุติว่าเราจะบอกว่าเราจะรู้ว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรจากการไปถามครอบครัวถามญาติพี่น้องอย่างเงี้ยสื่อก็ถูกสังคมกดดันว่าคุณอย่าไปถามเขาเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระเทือนจิตใจต่างๆนานาเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าต้นเหตุของการกราดยิงจริงคืออะไรเนี่ยณเวลานี้มันไม่มีใครรู้นะเพราะคนยิงเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วส่วนคนที่เป็นคนที่อยู่แวดล้อมเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปคุยกับเขาเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าแต่ละคนในสภาเนี่ยพูดจากการคิดไปว่ามันน่าจะเกิดจากอย่างนั้นอย่างนี้ไงไม่แต่ผมว่าไม่แป๊กนะมันน้อยอ่ะผมว่าไม่แป๊กนะเพราะว่าดูบริบทแวดล้อมและการสัมภาษณ์เนี่ยมันมีเกี่ยวข้องอยู่ 3-4 ประเด็นที่คุณโรมสรุปเนี่ยผมว่าใช่แล้วมันไม่พ้นเรื่องนี้หรอกก็คือยาเสพติดยาเสพติดเกี่ยวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมปืนเกี่ยวหรือเปล่าทั้งหมด4ข้อเนี่ยเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้หมดเลยอย่างที่ซีโร่พูดนี่แหละเพียงแต่ว่าเมื่อคุณดูบริบทแวดล้อมแล้วเนี่ยนะอะไรที่ทำให้เขาออกจากตำรวจอะไรที่ทำให้เขาโดนยัด1เม็ดหรือว่าโดน1เม็ดแล้วผิดแล้วปัญหาการทำงานร่วมกันไม่ได้ของระบบตำรวจซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเบสิกของการทำงานก็ได้แต่ว่าอะไรที่มันทำให้เกิดความยังไงก็ตามฟังบริบทแวดล้อมสัมภาษณ์เพื่อนสัมภาษณ์ครอบครัวหนีไม่พ้น4เรื่องนี้ยาเสพติดปืนระบบภายในตำรวจและสุขภาพจิตไม่ที่ผมบอกว่าแป๊กไม่ได้หมายถึงว่าฝ่ายค้านพูดผิดนะผมหมายถึงว่าแรงกระเพื่อมนี่มันน้อยเพราะว่าคนที่ก่อเหตุจริงๆเขาตายไปหมดแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราพูดจากการที่เราบอกว่ามันน่าจะเกิดจากอย่างนั้นเกิดจากอย่างนี้เรื่องนี้มันเกิดภาวะเซ็นเซอร์ภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมไม่รู้จริงๆว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรมันที่พูดกันทั้งหมดนี่ก็คือการประเมินว่ามันน่าจะเกิดจากอย่างนั้นเกิดจากอย่างนี้คือไม่ได้บอกว่าแป้งหมายถึงว่าฝ่ายค้านพูดปิดประเด็นนะแต่หมายถึงว่าถ้าสังเกตดีที่ทางข่าวในการให้น้ำหนักกับข่าวเรื่องนี้มันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะเพราะว่าตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเขาไม่สามารถพูดว่าเขาทำจากอะไรไงมันทุกคนในสภาที่พูดก็ซึ่งก็พูดด้วยความหวังดีทั้งนั้นเนี่ยก็พูดบนการคาดเอาว่ามันน่าจะเกิดจากอย่างนั้นน่าจะเกิดอย่างนี้เพราะในแง่ประเด็นเนี่ยมันก็เลยจะไปต่อยากมันเป็นเหมือนกับเราวิเคราะห์กันว่ามันเกิดจากอะไรแต่มันไม่มีใครรู้จริงๆแล้วไงมันทำงานเรื่องนี้ต่อไม่ได้ซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเสียดายนะคือ
คือผมคิดว่าเราต้องกลับไปทบทวนว่ากรณีการเกิดเหตุการณ์ยิงการปั่นกระแสว่าห้ามสื่อแตะเรื่องนี้ห้ามลงพื้นที่เรื่องนี้เลยเนี่ยผิดเพราะในสุดมันทำให้ความสูญเสียเนี่ยเราไม่ได้บทเรียนแล้วในสภาเนี่ยเมื่อสังคมไม่ได้บทเรียนไม่มีใครมีข้อมูลเนี่ยก็ต้องมาพูดบนอากาศของการจินตนาการว่ามันน่าจะเกิดจากอย่างนั้นเกิดจากอย่างนี้ไงซึ่งจริงๆเรื่องนี้เราควรจะอนุญาตให้สื่อหรือแม้กระทั่งนักวิชาการทำงานในพื้นที่ได้ตามปกติว่าในพื้นที่มันเกิดอะไรครอบครัวเขาเล่าไหมว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยมันกลายเป็นสังคมมันบังคับให้เรื่องนี้ต้องเซ็นเซอร์ไงแล้วมันเงียบไปเลยไงใช่ไม่ควรอย่างยิ่งแต่ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คุณก็รู้เป็นเรื่องระเบิดเวลาทุกคนกลัวเรื่องนี้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยนี่มันคือนรกแบบเดินบนดินแล้วอ่ะผมว่านะผมยังแอบหวังนะว่ากระบวนการงานวิจัยการศึกษามันจะมีลงไปอย่างเต็มที่ครับแล้วหาคำตอบให้ได้ใช่แล้วคือที่สำคัญคือสสเองพยายามเอาเรื่องนี้เข้าสู่สภาเพื่อให้นำมาสู่การแก้ไขอย่างน้อยได้ถามจากภาครัฐแล้วมันมีความคืบหน้ายังไงบ้างถ้ามันหยุดอยู่แค่นี้เนี่ยคือสสเขาทำงานเต็มที่ไงแต่วัตถุดิบที่เขาทำงานให้อย่างเต็มที่เนี่ยมันไม่มีไงครับคืออันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายไงคือสสเขาต้องการจะทำให้เห็นว่าเรื่องกราดยิงมันเชื่อมโยงกับเรื่องตัวช้างเรื่องความอายุติธรรมเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องมาเฟียแต่ว่าไอ้ต้นวัตถุดิบเนี่ยมันไม่มีให้เขาทำต่อไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะแบบมันเป็นมุมมองไงมันเป็นการไปในเชิงมุมมองมากกว่าจะเป็นการไปในเชิงข้อเท็จจริงว่าตกลงมันเกิดจากอะไรเพราะว่าทุกคนมันไม่อยู่แล้วอะมันพูดไม่ได้แล้วใช่ๆเพราะว่าถ้าตามข่าวตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบซะมากกว่าก่อนหน้านี้มีการพูดถึงว่าจะติดตั้งระบบเตือนภัยมีการใช้ประตูเขาเรียกว่าล็อกอัตโนมัติหากว่ามีเหตุร้ายเนี่ยพวกนี้ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นหรืออาจจะมีแต่เราไม่ได้ตามก็ได้เราไม่รู้ใช่ไหมคือเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ไม่กล้าทำให้มันเป็นข่าวกลัวสะเทือนใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการขายชาติแฮชแท็กนี้นะฮะก็เป็นกรณีที่สืบเนื่องมาจากการที่จะให้ต่างชาติสามารถที่จะถือครองที่ดินในประเทศไทยได้แลกกับการลงทุนนะครับแล้วก็มีระยะเวลาที่ชัดเจนว่าลดเหลือ3ปีจากที่เคยกำหนดไว้5ปีด้วยกันเรื่องนี้เลยทำให้คุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศิวิไลเนี่ยบอกว่าลองเอาที่ดินในกองทัพออกมาขายก่อนไหมแสบดีแต่นี่แสบจริงๆฮะ 4.5 ล้านไร่ที่กองทัพถือครองอยู่รู้ข้อมูลด้วย 4.5 ล้านไร่นะฮะให้เช่าไร่ละ 50,000 โอ้โหถ้า 50,000 เนี่ยเต้บอกว่าทำไปทำมาเดือนได้11ล้านล้านไม่ต้องขายต่างชาติแล้วทุกที่ดิน1ไร่เนี่ยได้11ล้านล้านนะฮะแต่จริงไม่ถึงนะฮะคือเป้าที่รัฐบาลต้องการได้เนี่ยมันต้อง40ล้านล้านครับเพราะฉะนั้นต้องขายของกองทัพหรือให้เช่าให้มากกว่านี้อีกคือเต้เขาประเมินว่าที่กองทัพเนี่ยถ้าเช่า 50,000 เนี่ยมันได้11ล้านล้านแต่รัฐบาลเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาต้องการได้40ล้านล้านเพราะฉะนั้นคุณเต้ยังเป้ามันยังไม่ได้ขาดอีก4เท่าอ่ะคือรัฐบาลมันก็ขี้โม้แบบโม้เวอร์มาก40ล้านล้านจะมีคน1ล้านคนมาซื้ออย่างเงี้ยซื้อ1ล้านไร่บ้าป่ะจะเหลือที่ดินที่ไหนประเทศไทยทำมากินคือคุณเต้พูดในฐานะที่เป็นกรรมาธิการของกรรมาธิการอาหารนะครับแล้วก็เลยบอกว่าอยากถามไปยังนายกรัฐมนตรีลองไปถามผู้นำเหล่าทัพซิว่าจะโอเคหรือเปล่าหากว่ามีข้อเสนอนี้เกิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณมงคลกิจกันดูนะฮะว่าอธิบายเรื่องนี้ยังไงบ้างลองไปฟังดูฮะที่ดินกองทัพเนี่ยมีประมาณ 4.5 ล้านไร่ด้วยกันถ้าจะมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยในฐานะที่นายกตีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ควรที่จะต้องไปปรึกษาเหล่าทัพทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศเนี่ยว่าเอาไว้ขั้นสุดท้ายแล้วกันให้เราขายที่ดินบรรพบุรุษให้กับต่างชาติแต่ก่อนขายที่ดินบรรพบุรุษให้ต่างชาติในเมื่อวิธีนี้คือวิธีการในการเป็นการเจรจาระหว่างนานาประเทศจะได้ไม่ต้องล่าอาณานิคมกันใช้วิธีการซื้อขายที่ดินซื้อขายโฉนดเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นไอ้ที่ดินเนี้ยมีประมาณ 4.5 ล้านไร่ถ้าเราคิดต่ำๆไร่ละ 50,000 ต่อปีค่าเช่ามี 4,500,000 ไร่เนี่ยช่วง50ปีเนี่ยเราจะได้เงินหมุนเวียนถึงประมาณ 11.25 ล้านล้านบาทด้วยกันนี่กรณีคิดถูกๆนะเพราะที่ดินทหารเนี่ยในตรงลาดดำเนินเนี่ยราคาแพงมากนะฮะตรงลาดดำเนินราคาแพงมากตรงวิภาวดีก็ราคาแพงพอสมควรนะครับสมมุติถ้าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอยากจะเป็นการทดสอบอ่ะเหมือนดุสิตธานีอ่ะอันนี้ก็เป็นการทดสอบในการขายที่ดินไม่ต้องขายก็ได้ให้เช่าก่อนก็ได้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกจากบ้านร.1ก่อนเพราะบ้านร.1ประมาณ1ไร่ถึง2ไร่นะผมจำไม่ผิดนะให้ออกก่อนแล้วก็เอาที่ดินตรงนั้นเนี่ยให้ฝรั่งเช่านะฮะ
ให้ฝรั่งเช่าไปเลย20ปี30ปีนะครับนี่การเทนะครับช่วงนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยผมดู Facebook แล้วแบบผมตกใจเลยเจอภาพเต้นุ่งกางเกงในตัวเดียวเฮ้ยจริงๆแกกระโดดลงน้ำแกจะแบบว่ายน้ำไงว่ายน้ำไงข้ามแล้วแกว่ายน้ำข้ามคลองคลองอ้อมนนแกนุ่งกางเกงในตัวเดียวแกว่ายแล้วแบบได้แรงดีด้วยกางเกงว่ายน้ำกางเกงว่ายน้ำมันสีขาวอะก็ไม่เกี่ยวกางเกงว่ายน้ำก็มีหลายสีกางเกงว่ายน้ำมีสีขาวด้วยเหรอเหรอไปเรียกกางเกงในไปด้อยค่าเขาเอาก็ไม่รู้ก็เห็นกางเกงสีขาวก็นึกว่ามันเป็นกางเกงในเป็นจีเนียสพลีเต้ก็กางเกงว่ายน้ำที่มีมันจะไม่ได้เป็นคนบ้าไม่ได้ใส่กางเกงในว่ายน้ำกางเกงในมันดูเป็นคนบ้าตอนเด็กๆไม่เคยใส่กางเกงในว่ายน้ำเหรอไม่เคยแก้ผ้าว่ายอย่างเดียวใช่สระส่วนตัวที่บ้านโอ้ยพี่สระส่วนตัวระดับคุณชูวัฒน์ฮะมีคนบอกว่ายในอ่างที่บ้านมีอ่างส่วนตัวตอนนี้คุณเต้เขาร้อนแรงนะเดี๋ยวเขาจะมีอีเวนต์ว่ายนงว่ายน้ำอีกประชันกับโตโต้เอ้ยโตโน่โตโน่โตโน่82ล้านเต้เขาบอกเขาจะได้300ล้านโอ้โหร้อนแรงร้อนแรงเดี๋ยวแล้วที่เต้เขาถามเนี่ยพี่ตู่จะตอบไหมพี่ตู่ไม่เคยเข้าสภาอยู่แล้วพี่ตู่ไม่รู้ว่าโลกนี้มีสภายกเว้นวันเรื่องนายกกับของงบประมาณขอตังเอาเนี่ยเอาที่ดินเป็นเนี่ยที่ดินทหารไปขายเนี่ยรู้สึกยังไงตู่อาจจะเชื่อมโยงได้ใกล้กว่าต้องฝากนักข่าวไปถามที่ทำเนียบแล้วล่ะถ้าตอบหรือเปล่าพี่ตู่ก็จะบอกว่าแล้วคุณคิดว่านั่นเป็นที่ราชการหรือที่เอกชนล่ะคุณถามผมอย่างเงี้ยมันที่เอกชนไม่ใช่หรือเอาเป็นว่าขอให้ตอบก่อนจะตอบยังไงเดี๋ยวว่ากันนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเรื่องของแฮชแท็กขายชาติยังคงมีอยู่นะครับยังคงมีความเห็นจากทางพรรคเพื่อไทยมีคุณนิพิษด้วยนะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์เองบอกแบบนี้ว่าที่อยู่นานเนี่ยต้องขอความเป็นธรรมหน่อยนะเพราะว่าอยากทำทุกอย่างให้บริสุทธิ์โปร่งใสและเที่ยงธรรมมากที่สุดนะติดตามในช่วงหน้าครับ